พาดูชีวิตของต่ายอรทัยบนท้องนาบ้านเกิดค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งดาราสาวสวยที่มากได้ความสามารถคนหนึ่งในวงการบันเทิงไทยสำหรับสาวสวยเสียงดีอย่างต่ายอรทัยที่ต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้นั้นเป็นอีกสาวที่ใช้ชีวิตอยู่แบบเรียบง่ายมากๆคนหนึ่งเลยทีเดียวค่ะสำหรับเธอนั้นใช้ชีวิตเรียบง่ายหลังจากส่งน้องเรียนจบแล้วนั้นพื้นเพครอบครัวคืออาชีพทำนาที่อำเภอนาจลวยจังหวัดอุบลราชธานีแม้วันนี้นักร้องที่โด่งดังแต่ไม่ลืมถิ่นฐานบ้านเกิดช่วงเข้าหน้าฝนแบบนี้ก็เพิ่งจะพาคุณพ่อน้องชายไปถอยรถไถนาทำนาหลายครอบครัวก็เตรียมหว่านไถนาเช่นเดียวกันกับบ้านนาจรวยบ้านเกิดของต่ายเช่นกันล่ะค่ะโดยคุณพ่อน้องชายไถนาหว่านเองเอาเลิกเอาชัยก็ขอให้ชาวนาชาวไร่ชาวสวนเกษตรทั่วทุกที่ทำการผลิตได้ผลดีขายข้าวได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยล่ะค่ะอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างทุกอย่างไปเลยเรียกได้ว่าเธอสวยทั้งกายและทั้งใจจริงๆกลับบ้านรอบนี้แวะทุ่งนาคุณพ่อก่อนคุณพ่อกำลังหว่านข้าวเห็นว่าถือฤกษ์มงคลตามพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญก็ได้ถามคุณพ่อว่าไม่ได้ทำพิธีตาแหกเหมือนตอนที่ต่ายยังเล็กๆแล้วหรอคุณพ่อก็บอกว่ายังมีคนทำอยู่เฉพาะคนที่ทำนาดำเท่านั้นส่วนนาหว่านก็ถือเลิกตามพิธีหลวงพร้อมกันเลยสะดวกดีโดยทางด้านสาวต่ายเธอก็บอกว่าเธอได้รับการเรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆจากคุณพ่อและได้หว่านข้าวช่วยกันหลานน้อยลมเหนือก็มาเรียนรู้ช่วยปู่สางหว่านข้าวเหมือนกันถึงแม้ว่าวันนี้พวกเขาเหล่านี้จะก้าวเข้ามาเป็นคนทุ่งตัวจริงเสียงจริงแล้วแต่หลายคนก็ไม่คิดที่จะทิ้งวิถีชีวิตที่ติดธรรมชาติเพราะเติบโตมากับไรนาในขณะที่บางคนพันชีวิตเข้าหาทุ่งนาเมื่อตอนโตแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าพวกเขาจะกลายเป็นคนดังแต่ก็เห็นความสำคัญของการเป็นเกษตรกรวันนี้เราจะพาทุกท่านมาสัมผัสกับชีวิตที่แสนเรียบง่ายและมีความสุขในพื้นนาแล้วเราจะรู้ว่าการพึ่งตัวเองถ้ามีความสุขแค่ไหนเพราะคันนาเปรียบเสมือนเวทีร้องเพลงของสาวต่ายอรทัยในวัยเด็กเธอจึงมุ่งมั่นจนได้เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังได้อย่างสมใจค่ะเรียกได้ว่าเธอคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ